ยตลาดใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้ขาเป็นไงบ้างคะน้องปูดเส้นเลือดฝอยแตกเส้นเลือดฝอยแตกค่ะจ้าเสื้อผ้าก็ต้องมีมือหนึ่งก็มีนะคะอย่างรันนี่ก็เป็นมือหนึ่งมือสองก็มีคือมีเยอะมากๆสตรอเบอรี่เกิดปั่นนะคะอันนี้จะเป็นลูกสตรอเบอรี่นะคะมันอร่อยมากเลยลายน่ารักมากเลยนะดีไหนดีอ่ะรับสู่ช่องไอโกออนเช่นเคยนะคะวันนี้พิมจะพาทุกคนมาเดินสำรวจตลาดรถไฟศรีนครินทร์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าหลังคลายล็อกดาวน์จะมีบรรยากาศยังไงบ้างตอนนี้เวลาประมาณ 5:40 เกือบๆ 6:00 นแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณลานจอดช่วงเวลาประมาณ 5:40 ก็ยังแบบโล่งค่ะแล้วก็ยังมีที่จอดแต่ถ้ามามืดๆก็อาจจะแบบเต็มแล้วก็ต้องรอคิวนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเรามากับแขกรับเชิญ2คนค่ะนั่นก็คือชื่ออะไรคะใหม่ค่ะแล้วก็แตงโมค่ะน้องแตงโมเดี๋ยวเราไปเดินข้างในตลาดกันเลยจ้าไปเลยค่ะอันนี้เราเข้ามาในตลาดแล้วนะคะก็ร้านเขาก็เริ่มเปิดกันละแต่จะมีบางโซนที่ยังปิดอยู่อาจจะเพราะว่าสถานการณ์โควิดหรือเปล่าอาจจะแบบกลับมาเปิดเร็วๆนี้จะมีบางร้านปิดอยู่นะจ๊ะแต่บางร้านก็เปิดแล้วนี่คนก็มากันแล้วอันนี้ก็คือด้านในของตลาดนะคะคนก็มาเดินค่อนข้างเยอะเลยแต่ไม่ได้แน่นของกินเยอะมากเลยมีของกินมีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีทุกอย่างร้านเสื้อผ้าเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นร้านกางเกงยีนตัว180ถ้าไซส์ใหญ่หน่อย200-220นะคะเลิศอันนี้จะเป็นร้านเสื้อมือ2 40บาททุกตัวเป็นเสื้อยืดสีๆแบบนี้นะคะหลายลายเลยอันนี้เป็นพวกเสื้อคลุมนะคะมือ2มีหลายราคา100-250ก็มีอันนี้ก็เป็นโซนพวกเสื้อผ้าเนาะมีหมวกมีเสื้อผ้ามีทุกอย่างที่เป็นแต่งตัวของเก่าของเก่ามีร้านขายหมวกนะคะมีหลายรายราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นพวกกระเป๋าหนังสวยนะคะอันนี้อันละ39นะคะสามารถปอกชื่อลงไปในกุญแจตรงนี้ได้เป็นตัวหนังสือแบบนี้39จ้ากระเป๋าใส่ลิ้นสอ89อันนี้89บาทนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะหาของกินกันก่อนนะคะหิวไหมหิวค่ะแต่ของเยอะมากแน่นเวอร์เราไปเจอร้านสเต็กในกลางตลาดชื่อร้านสเต็กมาสเตอร์นะคะเราก็จะไปกินกันข้างในค่ะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันขอแวะกินข้าวก่อนเนาะเดินเล่นกันต่อนะจ้าฟ้ามืดแล้วเดี๋ยวหิวแล้วก็กินอีกตามทางเดินเล่นกันต่อเลยจ้าอันนี้เป็นโซนที่เป็นแบบรถเก่าจอดเยอะๆเก่ามากร้านเสื้อผ้าหมวกกระเป๋าเก่าๆนะคะของเยอะมากข้างในอันนี้ก็เป็นซอยที่อยู่ตรงกลางตลาดจะเป็นพวกโซนแบบเสื้อผ้ามือสองหมวกของเยอะมากนะคะมีหลายร้านเลยมีร้านเข็มกลัดเลซิ่นติดเสื้ออะไรเงี้ยกระเป๋าร้านตุ๊กตานะคะน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองอ่ะดูข้างในนิดนึงกระต่ายอันนี้ก็เป็นโซนมิกกี้เมาส์โอ้ข้างในเยอะมากดูดิลายตาร้านนี้น่ารักมากเลยทุกคนกางเกงของผู้ชายก็มีนะคะร้านเสื้อผ้าผู้ชายก็มีอันนี้ร้านรองเท้าผ้าใบเยอะมาก
ข็มกัดอะไร29 4อัน100นะคะน่ารักมากเลยมีหลายลายพอแบบว่ามาเป็นจุดตรงกลางที่เป็นแบบว่าระหว่างโซนมือ2กับโซนแบบของมือ1คนก็จะเริ่มแบบคึกคักเริ่มเยอะมาเดินกันเยอะเลยนะคะ XL ค่ะโอ้ยมี XXL อีก180อ่าถ้าไซส์ XL ก็150แล้วก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆ150 120เลือกกันใหญ่จ้าเลือกกันใหญ่เลยจ้าช้อปปิ้งจ้าเสื้อยืดนะคะสไตล์เรานี่อันนี้ลายน่ารักไข่ดาวน่ารักจังเลยอ่ะเป็นตัวฟรีไซส์120ต่อตัวนะคะอันนู้นก็จะตัวใหญ่หน่อยโอเวอร์ไซส์ถ้าตัวเดียว150เฮ้ยลายน่ารักมากเลยนะสีไหนดีอ่ะเยอะเสียตังค์ร้านแรกสบายใจละร้านเสื้อผ้าเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนมือหนึ่งนี่นะมีหลายแบบหลายสไตล์เสื้อตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะ150สไตล์สาวหวานค่ะร้านรองเท้าก็มาอีกแล้วจ้าอันนี้น่าจะเป็นร้านมือสองแต่ว่าสภาพดีน่าจะมีหลายราคาหน่อยร้านนี้อันนี้เป็นร้านกางเกงนะคะมีหลายแบบมากทั้งขาสั้นขายาวเยอะมากๆนะคะถ้าขาสั้นเอวสูงอ่ะ180 2ตัว350แต่ถ้าเป็นขายาวเอวสูงตัวละ200 2ตัว380นะจ้าพี่ค่ะผมค่ะเอาเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหูฟังค่ะตรงค่ะตั้งไฟไมโครโฟนอันนี้ร้านเปลี่ยนฟิล์มกระจกนิรภัย60บาททั้งนั้นจ้าเสื้อลายเรืองแสงนะคะตัวละ200บาทร้านชุดเด็กนะคะซึ่งแบบมีหลายแบบมากมีทหารตำรวจเด็กปั๊มมีหน่วยสวัสดิ์ก็มาชุดคุณหมออันนี้อะไรนี่สีส้มนี่คืออะไรนะดับเพลิงอ๋อดับเพลิงอันนี้ชุดดับเพลิงจ้านี่ดูชุดคุณครูของเด็กน่ารักมากเลยร้านนี้ขายกระเป๋าผ้านะคะซึ่งสวยเนี่ยเป็นทรงเหลี่ยม150เองนะจ้าแบบนี้อันนี้เขาก็เป็นแบบงานกระสอบประมาณ200ถึง300บาทนะคะต่อใบแล้วคือเท่เลยอ่ะอันนี้ไซส์เล็กหน่อยสะพายข้างประมาณ200อะไรเงี้ยอันนี้250อะไรเงี้ยก็จะใหญ่หน่อยเป็นกระสอบลายเท่ๆ อันนี้ก็ได้ค่ะพี่ลายอีกใบหนึ่งว้าวเสียเงินต่อไปเรื่อยๆทำเองเลยเหรอคะใช่ค่ะสกีนอย่างเงี้ยเหรอคะตัดออกแบบเองดีกว่าแต่ว่าผมก็เอาพวกลายไปให้ลงมาสวยจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเสียตังค์อีกแล้วจ้ะอันนี้ต้องกดเงินมาให้พอนะเพราะว่าของเยอะมากของเยอะมากๆมีร้านทำเล็บกลางตลาดด้วยนะคะนี่ร้านนี้ค่ะยีนกางเกงยีนกระโปรงยีนค่ะยาวค่ะสั้นเยอะเลยนะคะมีร้านรองเท้านะคะคู่ละร้อยทั้งหมดเลยเป็นแบบสันสานหรือว่าสวมก็เป็นแบบคัชชูเปิดส้นก็มีนะคะคู่ละร้อยเท่านั้นทั้งร้านเลยอ้าวอันนี้ก็จะเป็นซุ้มแข่งกันดูดวงชื่อว่าดูดวงเจนนี่พยากรณ์ก็จะมีประมาณการแล้วก็เข้าไปดูดวงด้านในได้นะคะวันนี้ขายปากกาน่ารักมากเลยค่ะมีหลายแบบเลยคิตตี้โอ้นี่เพียบเลยแท่งละ40 3แท่ง100ซื้อ10แท่งเหลือ300บาทจ้าเจอของเล่นแมวเป็นร้านขายเสื้อผ้าแมวของเล่นแมวหมาอันนี้ซื้อให้น้องหมาที่บ้านชอบเล่นลูกบอล20บาท20บาทเท่านั้นนะจ๊ะได้2สีนะชอบวิ่งไล่ตาม50บาทครับ 50บาท 50บาทนะคะแบบนี้นี่แล้วกันเอาไปให้แมวที่บ้านกัญชาแมวคือเขาบอกว่าบางตัวกินแล้วคึกบางตัวกินแล้วง่วงซึมไปเลยเอาไปลองไหมอันนี้เท่าไหร่คะพี่อันละ30บาทครับเอาไปลองดีกว่าไหมเอาให้แมวที่บ้านลอง ถ้าคนดมคนจะเมาไม่ดีโอเคเมาเองเมาเองไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกับแมวที่บ้านว่าจะเมาหรือเปล่านะคะแบรนด์นะคะคือแมสหน่อยค่ะ350มีกี่ชิ้นคะ350 50ชิ้นค่ะ50ชิ้นค่ะ3ชั้น3ชั้นยังยืนถือว่าแพงหรือว่าถูก
ันนี้ก็เป็นพวกร้านแคคตัสอันนี้โซนนี้จะเป็นต้นละ25 4ต้นแถม1นะคะแล้วก็จะมีพวกแบบว่ากระถางต้นไม้อันเล็กๆอย่างก็10บาทมี20 30แล้วแต่ไซส์กระถางเขาน่ารักไอ้พวกเซรามิกที่เป็นเจาะรูแล้วก็มีค่ะอย่างนี้15บาทที่เขาเจาะรูมาให้เรียบร้อยวางต้นไม้ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นชามแล้วเขาก็เจาะรูให้แล้วเรียบร้อยเพื่อเอาไปปลูกต้นไม้ได้นี่ก็ใหญ่หน่อย55บาทเจาะรูเรียบร้อยต้นไม้จริงก็มีนะคะอย่างนี้ผู้ดาวใช่ไหมเนี่ยมีหลายอย่างเลยมีนู่นฟอกอากาศฝักมรกตอะไรก็ไม่รู้แสงเงินแสงทองยางอินเดียก็มีนะคะโซนนี้จะเป็นบอนไซนะคะที่แบบเขาจัดสัดส่วนถาดมาแล้วแบบนี้เท่าไหร่อ่ะคะพี่60บาทน่ารักมีหลายต้นเลยหลายราคาก็คือถามพี่เขาได้ร้านเสื้อร้านนี้น่ารักนะคะเป็นสไตล์นี้เริ่มต้นตัวละ80ร้านนี้ก็จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วก็ด้านนู้นก็จะมีกางเกงด้วยมีเสื้อด้วยอันนี้น่ารักมากมาด้านริมสุดขวานะคะก็จะเป็นโซนพวกอาหารเยอะมากก็จะเป็นล็อกๆไปเรื่อยๆของกินหลายอย่างคือมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานขนมน้ำเครื่องดื่มยำเยิ้มโอ้โหเยอะมากนะคะดูคือมีหลายล็อกไปอีกที่เป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะคะก็จะนั่งโต๊ะละ2คนประมาณนี้นะคะบรรยากาศคนจะเยอะเลยตรงที่เป็นโซนของกินนี่แบบคนเยอะบึ้มแล้วของกินขายเยอะมากนี่อะไรอ่ะยำหอยน่องรมหอยแครงโอ้ยอันนี้ร้านกุ้งเผาเยอะมากถ้าเป็นไซส์นี้จะ4ชิ้น300กุ้งย่างชีสนะคะโอ้อันนี้หอยเชลอบชีสอุ้ยอันนี้ขนมปังนึ่งไส้ต่างๆอุ้ยน่ากินอ่ะเพียบเลยหน้ามันมากค่ะณจุดนี้หน้ามันแล้วค่ะตอนนี้เดินมาได้หลายชั่วโมงแล้วเนาะเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบ3ทุ่มก็น่าจะเดินมา2ชั่วโมงได้แล้วคือตลาดใหญ่มากเดินแบบใช้เวลาเดิน 2-3 ชั่วโมงได้อ่ะกว้างมากยังไม่ทั่วเลยยังไม่ทั่วเป็นโซนข้างหน้ายังไม่เดินตอนนี้ขาเป็นไงบ้างคะน้องปูดเส้นเลือดฝอยแตกเส้นเลือดฝอยแตกจ้าเวลามาจะต้องกินร้านนี้ทุกครั้งนะเมนูที่สั่งคืออะไรคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะอันนี้คือต้นฉบับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะต้องไปกินน้ำซะหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่ไหวแล้วค่ะยังนี่มีอีกเยอะเลยแกงกินน้ำก่อนได้แล้วสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นค่ะอันนี้จะเป็นลูกสตรอเบอรี่นะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะจริงใจใช่ไหมอร่อยค่ะอายเขาเจ็บจนมากค่ะแก้วละ50เท่านั้นกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมาเลยต้นฉบับค่ะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสำหรับคลิปนี้เรามาเที่ยวกันที่รถไฟศรีนครินทร์ค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะสนุกมากค่ะและเมื่อยมากค่ะเพราะตลาดใหญ่มากนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องไอโกออนของเรานะคะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกึ๊กกิ๊กกึ๊กกิ๊กใจก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย โอเคบ๊ายบาย